เตอร์หลายๆท่านมีดารามีเก็บค่าบัตรอย่างนี้ถือว่าเป็นธุรกิจหรือเปล่าคะที่ดูไม่ทราบจับประเด็นผิดหรือไม่ว่า UFO ที่เขาเห็นกันคือตัวของพวกเขาเองอย่างนี้ถ้าเปิดเป็นวงกว้างออกไปมากๆจะดีหรือคะคำถามเรื่องของ UFOประกอบด้วยสองส่วนที่เขาว่ากันก็ได้กันนะก็คือยานของมนุษย์ต่างดาวและตัวมนุษย์ต่างดาวเนี่ยก่อนอื่นผมอยากจะขออนุญาตอะไรกันเพราะว่าในเรื่องของตัวผมเองครับวันหนึ่งเวลานั้นนี่กำลังอยู่ในบรรยากาศของทุ่งนานะครับมันมีคืนวันหนึ่งยุคสมัยอายุผมมันน่าจะอยู่ประมาณสัก10ปีได้ประมาณนี้นะครับไม่เกิน10ปีแน่ๆก็แล้วกันอยู่มันก็เกิดภาวะนึงขึ้นมาในตัวตนของตัวเองจะบอกว่าฝันมันก็ไม่ผิดอะครับจะบอกว่ามันคืออะไรเพราะว่ายุคสมัยมันเด็กๆอยู่เนาะมันก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่พอเราเติบโตมาแล้วมาเติบใหญ่ขึ้นมาถึงปัจจุบันเนี่ยเรื่องต่างๆนา UFO ก็เข้าหูบ้างมนุษย์ต่างดาวเข้าหูบ้างมันก็มาผสมผสานกันที่จะให้เล่าให้ฟังตอนเด็กๆในคืนวันนั้นแหละไม่รู้เป็นคืนวันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้หรอกจะเป็นข้างขึ้นข้างแรมเราก็ไม่รู้เพราะเด็กๆอ่ะจะไปจับความนู่นนี่นะมันก็คงไม่หวั่นไม่ไหวกันนะสรุปก็แล้วกันว่ามันก็ไอ้ที่บอกว่ายานเนี่ยฮะยานมนุษย์ต่างดาวเนี่ยมันมาลงจอดอยู่ที่ข้างๆเถียงนอนที่นาคือเถียงนอนนะคือบ้านผมมันมีอยู่บ้านอยู่ในมันมีตัวบ้านอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็มีเถียงนาอันหนึ่งก็คือเถียงนาที่ไปเถียงคือกระต๊อบโอเคเนี่ยวันนั้นผมนอนที่กระต๊อบก็แล้วกันจะเป็นคนเดียวกี่คนก็ไม่รู้ครับเพราะเด็กๆอ่ะคืนนั้นก็เกิดเหตุการณ์ที่บอกว่าเนี่ยมันมียานก็คือที่เราเห็นเขาเป็นยานเป็นรูปของส่วนบนโค้งอย่าคิดมากคือเต่าครับมองเห็นเป็นหลังเต่าเลยล่ะครับเต่าเลยล่ะครับลักษณะรูปร่างคือเต่ามันมีกระดองใช่ป่ะนั่นน่ะแบบนั้นเลยเป๊ะก็แล้วกันในระหว่างนั้นตัวเองก็ออกจากเถียงนาที่ว่ากระต๊อบที่ว่าเนี่ยออกไปเพราะเห็นมันลงมาตรงใกล้ๆห่างจากจุดที่นอนอยู่ไม่น่าจะเกิน50เมตรฝันก็แล้วกันอย่าคิดมากไปกว่านั้นก็ออกไปไม่นานนักนะอายานที่ว่ามันก็เปิดประตูมาแล้วก็มีอะไรต่อมนุษย์ก็เดินมาจากยานมาถึงแค่เราเห็นเนาะห่างประมาณสัก10เมตรเห็นจะได้เพราะว่าเราวิ่งเข้าไปใกล้ถ้าเปิดเห็นก็พลังนะพลังที่ว่าเนี่ยมันสาดเข้ามาหาเราเลยภาวะนั้นมันเป็นการรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะรู้สึกเลยล่ะครับก็แปลว่าไม่ใช่ความฝันแน่ทีนี้เดิมมันคิดว่ามันเป็นความฝันแต่เวลามาถึงมันชาร์จก็มาหาตัวแล้วรู้สึกตัวทั่วพร้อมเลยอ๋อมันก็คือพลังงานไอ้พลังงานที่ว่านี้มาประกอบกับที่ชาวโลกเขาพูดถึงเรื่องของมนุษย์ต่างดาวและก็ยานมนุษย์ต่างดาวผมว่ามันเข้ากันได้นะมันเข้ากันได้งั้นต่อมาก็เติบใหญ่มาเนาะก็มารู้นั่นรู้นี่ทำนู่นทำนี่จนกระทั่งถึงวันหนึ่งมกราคมปี37ก็แล้วตีแตกตัดตกคือตัดตอนเลยนะมาถึงวันนี้วันนั้นอ่ะ1มกราคมปี37ไอ้ช่วงนั้นกำลังเดินทางเพื่อที่จะไปเคารพพระสักการะพระนเรศวรมหาราชจากกรุงเทพท่าน้ำเกียกกายก็แล้วกันเนาะผ่านถนนรัตนทิเบศเนี่ยแล้วก็เลี้ยวขวาตรงไปยังสุพรรณ
เลี้ยวซ้ายตรงไปสวรรค์ต่อทีนึงในระหว่างนั้นนะประมาณสัก8กิโล10กิโลเนี่ยจากแครายยุคสมัยนั้นเป็นแครายชื่อแครายแล้วก็จับประเด็นนั้นหรือว่าจากสะพานพระนั่งเกล้ามันก็ไม่ต่างกันเพราะแครายสี่แยกแครายกับสะพานพระนั่งเกล้าห่างแค่ 2-3 กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับนะฮะประมาณ8กิโล10กิโลมันปวดปัสสาวะปวดเยี่ยวแล้วกันก็ใส่เต็มนะค่ำทุ่งนานะครับมันก็เหมือนกับมีใครสักคนนึงเอาหนังซิปมายิงเสียข้างนะก็ยืนงงอยู่เนี่ยพอเวลายืนงงทำไงต่อมันไปต่อไม่ได้เพราะมันงงอ่ะไอ้คำว่างงงเนี่ยมันก็มีสำนึกหนึ่งเกิดขึ้นมาเอ้ยเราเคยเรียนหนังสือในเรื่องของเบนจามินแฟรงคลินที่กำลังเล่นว่าวอยู่กลางทุ่งนาหรืออะไรสุดแต่มันอากาศก็น่าจะเป็นมันมีทั้งความกดความดันความชื้นฝนพรำๆก็น่าความชื้นนั่นตามความรู้ที่เคยเรียนมาก็อ่ะมันจะมีกุญแจหรือว่าโลหะอยู่ที่สายเชือกว่าวเนี่ยมันอยู่ที่มือ อยู่ๆก็มีไฟมาช็อตมือก็เลยมาเก็ตอินทูเรื่องของไฟฟ้าสถิตก็เป็นไฟฟ้าที่อยู่ในธรรมชาติก็มาเข้าใจตรงนั้นโอเคมาแล้วก็พอเราสืบสานประวัติเข้าไปมาจริงๆเนี่ยเบนจามินแฟรงคลินเป็นคณะร่างหรือทำรัฐธรรมนูญของอเมริกามาเป็น1ใน4 1ใน5 1ใน10มันก็ไม่รู้หรอกครับเป็นส่วนหนึ่งก็แล้วกันโอเคนะเอาล่ะก็รู้ว่ามีหน้าล่ะเขาเขียนรัฐธรรมนูญคนระดับนี้คนที่มีปัญญาระดับนี้เขียนรัฐธรรมนูญไว้ก็จะเผื่อไปไม่รู้กี่ปีมันเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญของอเมริกาเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นมา 2,000 ไอ้200กว่าปีแล้ว230ปีประมาณนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยผมไม่ได้เทียบของบ้านเราด้วยนะครับเป็นที่รู้กันว่าไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยรู้สิเขาไปดาวอังคารเขาไปไหนแล้วนะเขาพูดแค่ 3-4 คำ I you yes no okay เขาพูดอยู่แค่5คำเขาไม่ใช่ภาษามากเลยนะ I กับ you ไม่มีคุณไม่มีท่านไม่มีกับผมไม่มีอะไรต่างๆทั้งนั้นนะครับไม่มีคำสรรพนามอื่น I กับ you ดื้อๆเนี่ยครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่งไหนก็ I กับ you ก็แล้วกันนะเห็นไหมเขาจะยอมรับเรื่องของตำแหน่งเช่นตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างเงี้ยใช่มั้ยไอ้ตำแหน่งนี่เขายกย่องตำแหน่งไดเรคเตอร์นู่นนี่นั่นเขายกย่องตรงนั้นคือตำแหน่งมันบ่งชี้ถึงความสามารถของคนที่จะพัฒนาตนเข้าไปอยู่ตำแหน่งนั้นนะคำว่าตำแหน่งจะเป็นวิวัฒนาการรูปแบบของเขาก็ไปรูปแบบคัดเลือกบุคคลขึ้นไปไอ้ตำแหน่งของเขาเป็นอย่างนั้นก็จะเติบโตไปในรูปแบบนั้นแปลว่ารู้สิ่งแล้วจะรู้จริงไปทั้งหมดตั้งแต่เริ่มเบสิกไปถึงตัวท็อปของงานนั้นๆนะก็ได้รับแต่งนั้นมานะครับเช่นตำแหน่งใดๆก็เสร็จแต่เขาจะยกย่องในเรื่องของไดเรคเตอร์เข้าใจไหมครับส่วนตัวบุคคลก็ไอยูกูมึงธรรมดาเนี่ยก็อย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับนี่คือเขายอมรับมันในบริบทนั้นไม่ใหญ่เทียบถึงบ้านเรานะครับบ้านเราก็ที่รู้กันเอาครับขณะเดียวกันวันหนึ่งผมก็ไปที่อเมริกา ปีไหนไม่จำไม่ได้8ปีมาแล้ว9ปีมาแล้วจะ10ปีอยู่แล้วด้วยก็ไปเห็นงานที่เขาเรียกฮอลลีวูดก็คือโลเคชั่นที่เขาทำฉากหนังอะไรต่างๆนาก็ไปดูขับรถไม่ใช่ขับรถสิไม่รู้ซื้อบัตรก็ได้ง่ายดีแล้วก็พาเที่ยวก็แนะนำไปนู่นโอ้นี่ฉากเรือดำน้ำไปฉากน้ำสารพัดไฟก็ให้ฟิลลิ่งในเรื่องของการที่มันโยกย้ายน้ำขึ้นน้ำลงอะไรต่างๆโถยฉากอย่างนี้ทีนี้พอเวลาเข้ามาในเมืองเนี่ยก็มีป้ายชื่อตรอกซอยถนนชื่อของอะไรเบนจามินแฟรงคลินไปเมืองอื่นก็มีฮะแปลว่าชื่อเบนจามินแฟรงคลินนั้นเป็นชื่อที่ติดหูติดตาของคนอเมริกันเพราะว่าอย่างที่พูดถึงเนี่ยว่าเขาสามารถที่จะรู้เรื่องของไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าธรรมชาติต่อมาก็พัฒนาเรื่องของไฟฟ้าก็สายล่อฟ้าขึ้นมาไงพวกฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าตรงนั้นคือผลงานของเบนจามินแฟรงคลินเขาแหละให้กับโลกใบนี้สายล่อฟ้าโอเคไหมครับผมกำลังจะบอกว่านี่คือไฟฟ้าสถิตที่เขาสามารถที่จะรู้ได้ในบรรยากาศของเบนจามินแฟรงคลินนะ
ผมก็กลับมาพูดเรื่องของไฟฟ้าสถิตเหมือนกันทุกวันนี้เหมือนกันเห็นไหมฮะก็แปลว่าเจ้าไฟฟ้าสถิตนี่มันลึกลับซับซ้อนมากมันเรื่องของธรรมชาติตั้งแต่เหมือนกันที่บอกว่าถูกยิงหนึ่งซิกยิงที่สีข้างยืนงงเนี่ยนะครับไอ้ตัวงงปึ๊กเนี่ยมันสงสัยอะไรกันวะห่วยคนมันก็ปวดเยี่ยวหนักๆนะรู้สึกว่าเทเต็มๆเนี่ยมันจะมีความสุขขนาดไหนหรอคนที่มีความทุกข์เรื่องของคำว่าอันปัสสาวะไปถึงก็ใส่เต็มๆเลยนะฮะคือมันจะไม่สุดอ่ะอยู่ๆก็โดนยิงจึ๊กมันหยุดทันทีโถ่กูเอายังไงวะเนี่ยงงอ่ะภายใต้เงื่อนไขคำว่างงเหมือนคำว่าสงสัยให้เราเรียนวิชาปรัชญามาด้วยเรียนให้ตายไงก็ไม่ได้วิชาปรัชญาไม่รู้มันเป็นหาอะไรก็แปลว่าคนเขียนวิชาปรัชญาให้เราเรียนเนี่ยมันคนละเซนส์กับเรามีจริงๆอ่ะมันก็เลยไม่เข้ากันอ่านยังไงก็ไม่เข้าใจจำยังไงก็ไม่ได้ตอบข้อสอบครูเนี่ยไม่เคยได้สักทีนึงวิชาปรัชญาก็เลยในใจก็เลยแอนตี้ปรัชญาที่เราเรียนกันมาตลอดอยู่มาวันหนึ่งก็มาทำรายการเนี่ยก็คือรายการปรัชญาชีวิตถึงทุกวันนี้ก็ยังมีคำว่าปรัชญาชีวิตติดตัวอยู่ก็คือตรงเนี้ยนั้นก็ถามว่าปรัชญามันคืออะไรก็คือเหรียญสองด้านด้านหนึ่งก็คือสงสัยเนี่ยยืนฉีกมันอะไรมันยิงเรามันสงสัยอะไรกันวะเนี่ยครับภายใต้เงื่อนไขอะไรกันวะเนี่ยขับรถจากเอามากรุงเทพไปแล้วกันไปถึงสันบุรีไปเคารพคารวะสักการะพระเดชสวนก็แค่ขับรถวนอยู่3รอบเองไม่ได้เดินรอบหรอกครับวน3รอบรอบที่3ไอ้ผมเป็นคนที่สูบยาสูบบุหรี่ก็เอาก้นบุหรี่นี่ครับเสียบกระถางธูปแค่นี้เองฮะก็ขับกลับกรุงเทพกลับมาก็ถึงเถียกายประมาณสักเกือบทุ่มได้เพราะช่วงนั้นมันทำรายการวิทยุอยู่2รายการ6โมงเย็น6โมง15ถึง1ทุ่มในช่วงหนึ่งอีกช่วง2คือที่1ชื่อรายการเที่ยงคืนกับสิบร้อบ้านเรารายการแรกก็ชื่อว่ารายการพิทักษ์ยานยนต์ก็ตอบปัญหาขึ้นยนต์กลไกสนุกสนานนี่ฮาคราวนั้นนะครับโอเคผ่านไปเขาเลยจะบอกว่าพอเวลาไปถึงเกียร์กายที่นั่นมันเป็นที่พักใช่ไหมล่ะไอ้บ้านพักก็มีอยู่ที่ดอนเมืองเนี่ยไม่เคยไปนอนแล้วครับนอนตรงนี้แล้วมันก็ใกล้สถานีวิทยุนอนตรงนี้ตื่นเช้ามาคือมันใกล้อ่ะ ล้มตัวไปนอนหมุนโลกวันนี้มันหมุนจะเนี่ยมันหมุนบรรลัยวายวอดเลยหมุนจนกระทั่งตัวเองกระดอนกระเด็นออกไปรู้สึกตัวทั่วพร้อมจะเนี่ยเออเอากระมันสิเออพอมันโลกวันนี้หมุนกระเด็นไปนอกโลกแล้วก็มองลืมตามองโลกมันก็หมุนช้าลง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 ในสุดแล้วตัวเองก็แปะหนึ่งเดียวกับโลกก็ไปได้สิ่งนี้มาอ้าวเราคือโลกโลกคือเราเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนย่อของโลกอ่ะต่ออีกมันก็สืบสานกันมาอย่างนี้มาเรื่อยๆในแนวทางใครเขาจะพูดถึง UFO หรืออะไรก็สุดแท้แต่นี่กำลังแนวทางของลุงหงอกมันมาเป็นอย่างนี้โอเคไหมครับผู้สงสัยเรื่องของมนุษย์ต่างดวงดาวเนี่ยลองฟังไปเรื่อยดูนะครับว่าพอเวลามันได้สิ่งนี้เข้ามาในส่วนตัวนะมันก็มีพลังถามว่ามันฝึกปรือมาไหมเนี่ยผมว่าผมไม่ได้ฝึกปรือมานะเอาเออทั้งหลายเขาไปนั่งสมาธิกันเป็นเดือนเป็นดีบางทีตายคาสมาธิยังมีนะพวกนั่งสมาธิเอรู้ไว้นะครับผมไม่มีอ่ะก็มันได้มันตามลำดับอย่างนี้แต่ถอยแล้วอีกทีนึงนะให้ตอนเกิดแม่กำลังดำนาอยู่เกิดกลางทุ่งนาขณะแม่ดำนาอ่ะอันนั้นก็ผิดมนุษย์ปัญญาอีกแล้วไม่รู้มันผิดอ่ะมันไม่เหมือนชาวโลกอ่ะมันเป็นอย่างนี้มาเนี่ยมันก็สืบสานกันมาสุดท้ายเอ้ยปะโถ่แล้วเราเกิดมามันก็เหมือนกับชุบเลยร่างกายดินน้ำลมไฟไงก็มาพูดเรื่องของดินน้ำลมไฟมาตลอดในร่างกายมนุษย์เรามาตลอดเลยก็โยงเข้าสู่หลักทางพุทธศาสนาที่เนี่ยไปกันใหญ่เลยที่เนี่ยมันก็โยงกันสารพัดโยงหลายๆศาสตร์รวมกันนั่นแหละเขาเราก็อ่านได้ที่เนี่ยมาถึงวิชาฟิสิกส์แล้วก็ใส่เข้าไปเขาจะพูดเรื่องอะไรนิวตริโน่หรือนะเรื่องหลุมดำหลุมแดงอะไรต่างๆไปหมดที่นี่อ่านพวกมันเข้าใจทั้งที่ไม่ได้เรียนต่างๆไม่เข้าใจเอามาเจอโครงสร้างที่เรียนมาเกือบตายเหมือนกันความเร็วระยะทางหารด้วยเวลาเท่านั้นแหละครับเป็นเรื่องเลยจับโค
ครงสร้างของสมการนี่นะเข้ามาพิจารณาไปมาไปมาอ้าวหนักๆเข้าเฮ้ยอันนี้เหลืออากาลิโกพระเจ้าคุณไว้คือไม่มีเวลาเนี่ยไปนู่นเลยเรื่องสัดส่วนคือเวลาเป็นศูนย์นั่นเองครับมันก็โยงใหญ่ไปมันก็ได้หลายศาสตร์นะอ้าวพุทธศาสตร์ก็พูดวิทยาศาสตร์ก็พูดเห็นไหมฮะความเร็วถ้ากับระยะทางของเวลาก็พูดเหมือนกันนี่อ้าวอังกมันสิลุงบอกเลยใดๆสารพัดใดๆจนทั้งมาถึงวันนี้ท่านทั้งหลายก็ถือโอกาสเลยนะเพราะวันนี้มันมีคำถามมานะครับอ้าวหายไปแล้วเรื่องของมนุษย์ต่างดาวต่างดาวถามว่าที่เขาจะมีการจัดมนุษย์ต่างดาวต่างดาวเนี่ยผมก็บอกนี่คือเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของลุงหอกโอเคเมื่อเวลาสงสัยก็ถามมาก็เล่าให้ฟังตามที่ว่านี้สรุปกันเบื้องต้นเลยบอกว่ามันเป็นคำถามง่ายๆถ้าผมวินิจฉัยนะฮะผมจากนั้นต้องขออนุญาตนะฮะขออนุญาตท่านที่กลุ่มมนุษย์ต่างดาวทั้งปวงนี่นะครับกลุ่มนั้นโอเคไหมผมว่านะท่านอยู่ในวาระเรื่องของจิตนั่นเองครับพัฒนาจิตเข้าไปจิตมันรู้ได้จริงๆมันเห็นได้จริงๆครับเรื่องพวกนี้ถามว่ามันเซตเข้าไปร่างกายไหม get into เข้าไปร่างกายจริงไหมถ้ามันจริงตามที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยนะไม่รู้นะผมไม่ได้พูดว่าเพื่อยกย่องตัวเองนะที่ว่าเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ลำดับให้ฟังนี่คือประวัติในส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าที่เรียกเรียกกันยังมีอีกนะฮะผมเขียนประวัติผมทิ้งเอาไว้แน่นอนนะไม่ต้องห่วงเรื่องพวกนี้ลำดับเอาเถอะเมื่อกลุ่มนี้เขาพูดถึงมนุษย์ต่างดาว เขากับเรากับลาอะไรต่างๆนะผมก็ว่าเขาอยู่ในวาระของในการที่พัฒนาจิตอยู่จิตมันก็มีตั้งหลายระดับเอาระดับไหนระดับที่เรียกเทวดาก็ได้เอาระดับที่เรียกว่าพรหมก็ได้ระดับที่เรียกว่าอรูปพรหมก็ได้ทีนี้ถามว่าเขาอยู่จุดไหนถ้าถามผมนะจิตพวกคนเหล่านี้จะอยู่ในระดับพรหมที่มีรูปโอเคไหมกับไม่มีรูปอรูปพรหมกับพรหมมันต่อกันอยู่ตรงนั้นคือแปลคำว่ารูปก็แปลว่าเห็นรูปจิตมันจะเห็นตรงนี้เห็นมนุษย์ต่างดาวหรือว่าเห็น UFO อะไรต่างมันจะเห็นตรงนั้นจริงๆมันเห็นจริงๆนะเห็นแบบหลับตาหรือว่าเห็นแบบมองป้องหนุนตาบางท่านก็มองเห็นมันก็มองเห็นนะอ้าวถามว่ามันก็มองเห็นในกลุ่มที่เขาเห็นเขาเห็นจริงๆนะเมื่อเวลาเขาเห็นตรงนั้นถามว่าอย่างเราท่านถามมีประโยชน์ไหมก็ไม่รู้นะครับแล้วแต่ใครจะสรุปเอาเองก็แล้วกันนะไอ้ประโยชน์เราแปลว่าไม่ใช่กลุ่มที่นำมาโชว์ลงต่างดาวนะครับเพราะมนุษย์ต่างดาวเขาจะมีของเขาจริงๆเขาก็รับได้จริงๆถ้าผมจะวินิจฉัยเรื่องของพัฒนาจิตก็อยู่ระหว่างรูปประพรมกับอารูปมันเชื่อมโยงอยู่ตรงนั้นถ้าหากว่ามันเป็นอารูปแล้วนะตอนนี้ไม่มีแล้วครับเลยมนุษย์ต่างดาวที่พูดถึงอยู่แล้วแต่มันไปภาวะหนึ่งเลยรูปพรมไปเรียกว่ามันเป็นอารูปอารูปพวกสีแล้วครับเห็นสีสันสันผู้จิตนะฮะสีสารพัดโอ้ย108สีมากครับสีกันเยอะแยะหลับตาเห็นสีเห็นภาพเยอะแยะมากมายกายกองแต่รูปมันจะน้อยลงนะมันเป็นสภาวะภาวะไปแล้วตรงนั้นสภาวะกับภาวะสภาวะกับภาวะสภาวะคือเห็นเป็นรูปทางด้านพุทธศาสนาจะเรียกกันว่าอะไรนะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเรื่องของบุคคลิสฐานเนี่ยบุคคลิสฐานนี่คือรูปอธิษฐานเห็นเป็นรูปนึกเห็นเมฆเห็นหมอกเห็นจริงๆด้วยดีไม่ดีเห็นควายอยู่ที่อะไรก้อนเมฆด้วยเห็นไหมนั่นก็เรียกว่ารูปพอมันสร้างรูปจิตมันสร้างเป็นรูปให้เราเห็นนู่นนี่นั่นโอเคแต่ถ้าคำว่าเกินนั้นก็จะไม่เห็นไปเห็นเป็นสีไปมันก็ลิงกันอยู่มันก็ล้อกันอยู่ตรงนี้รูปไม่ใช่รูปรูปไม่ใช่รูปพอเวลาโลกเห็นวิทยาศาสตร์เข้ามา UFO ใครเขาเห็นปืด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 ยิ่งเข้าไปออกไปนอกโลกจรวดอะไรต่างๆนะก็นำมาผสมผสานกันอ้าวเอาเข้าจริงๆนั่นแหละคนที่มันออกไปจากนอกโลกนะยานอวกาศต่างๆพวกนี้ไม่เคยเห็นพูดเรื่องของมนุษย์ต่างดาวหาอะไรเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นคนที่เห็นสิ่งนี้จะเห็นได้โดยจิตของเขาแต่เป็นจิตที่ยังไม่ถึงขั้นบริสุทธิ์ก็แค่นั้นเองโอเคนะโอเคเรื่องการพัฒนาจิตถ้าผมจะสรุปนะโอเคได้แต่ต้องไปต่อฮะไม่ใช่หยุดแค่มนุษย์ต่างดาวแล้วก็อ่อนของเราไม่ใช่ผมเชื่อมันว่าไม่ใช่เด็ดขาดถามว่าเด็ดขาดมันคืออะไรเนี่ยผมพูดเสมอว่าไม่มีใครรู้จักตัวเราดีเกินมากกว่าตัวเราแน่นอน
แปลว่าของจริงแท้ต้องเห็นได้ในตัวเราเท่านั้นเองเช่นถ้าเรารู้จักตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองสิ่งนี้วิเศษที่สุดของความเป็นมนุษย์ไม่ต้องพูดถึงมนุษย์ต่างดาวเลยเห็นไหมครับไม่ต้องมนุษย์ถึง UFO เลยไม่ต้องเลยเอาเหอะในเมื่อเป็นคำถามแล้วก็เชื่อมโยงต่อไปทีหนึ่งว่าสรุปเลยนะครับว่าคำพูดต่อไปนี้เชื่อว่าคนทั้งโลกรับได้แน่นอนคือถึงแม้ว่าจะไปไม่ถึงก็รับได้แน่ๆคือมีแต่ตัวเราท่านจะรู้จักตัวเราดีที่สุดจบไหมเนี่ยถ้าจบตรงนี้โอ้ยสบายมากขณะเดียวกันมีแต่ตัวเราจะเห็นตัวเราเข้าใจตัวเราจนหมดตัวตรงเราต้องใช้พุทธศาสตร์อธิบายเห็นไหมครับไม่ใช่เรื่องมนุษย์ต่างดาวอธิบายแล้วทีเนี้ยต้องใช้พุทธศาสตร์ชาวพุทธเจ้าที่ให้ไว้กับชาวโลกก็คือเรื่องของการเข้าสู่พระธรรมหรือว่าจะบอกว่าบรรลุธรรมใดๆก็สุดแท้แต่จะว่ากันแต่ต้องเข้าไปในวาระของความจริงสามประการถึงจะรู้แจ้งจริงทั้งหมดคือทุกสมุทัยนิโรธแปลว่าต้องรู้อดีตต้องรู้ที่มาเห็นไหมบริบทของมนุษย์ที่มาเนี่ยมันไม่ดีกว่าไปไปอะไรล่ะไปบอกว่ามนุษย์ต่างดาวเลยเอานะไม่ว่ากันคนที่พูดถึงมนุษย์ต่างดาวคือพูดเรื่องของนอกตัวมนุษย์นั่นเองครับของแท้จริงต้องพูดถึงตัวเราโดยแท้เห็นไหมครับนี่ของแท้จริงผมก็เลยพูดในเชิงเปรียบเทียบว่าหนึ่งมีแต่มนุษย์มีแต่ตัวเราเท่านั้นจะรู้จักตัวเราสมบูรณ์และบริบูรณ์ที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องกายใจจิตของตัวเราโอไหมครับจบไหมครับตรงนี้สองมีแต่พระอรหันต์ท่านจะรู้เห็นพระอรหันต์สามมีแต่มนุษย์ต่างดาวเท่านั้นจะรู้เห็นมนุษย์ต่างดาวอ้าวคำถามมีว่ามันดาวดวงไหนทีเนี้ยเห็นไหมครับเห็นมนุษย์ต่างดาวมันดาวดวงไหนเอาให้แน่จ้ะครับผมก็ยอมรับนะไม่ใช่ไม่ยอมรับนะถ้าหากว่าผมยอมรับผมยอมรับมนุษย์ต่างดาวที่เป็นดาวดวงอื่นนอกเหนือจักรวาลที่เราอยู่นี้จักรวาลที่เราอยู่นี้คือมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางเรียกว่าสุริยะจักรวาลถ้าเป็นระบบก็คือระบบโซลาร์เซลล์ที่เขาว่ากันนะครับก็ตั้งเป็นระบบมากกว่าโซลาร์เซลล์เซลล์ก็เซลล์ก็ว่าไม่ว่าอะไรกันเนี่ยในมนุษย์ในระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยก็มีตัวเราท่านกับผมนี่คือมนุษย์ดาวดวงนี้โอเคไหมครับดาวดวงโลกใบนี้นะแต่ถ้าหากว่าโครงสร้างของจักรวาลอื่นมันเหมือนกับจักรวาลเราเป๊ะทุกประการแน่นอนนะครับโครงสร้างจักรวาลอื่นเขาก็มีมนุษย์เหมือนกันมนุษย์ดาวโครงสร้างนั้นเพราะฉะนั้นมนุษย์ดาวโครงสร้างนั้นกับมนุษย์ดาวโครงสร้างนี้ถ้ามันถึงกันด้วยจิตแล้วต้องจิตบริสุทธิ์นั้นถ้ามันถึงกันจริงนะนั่นแหละครับมันก็สื่อสารมนุษย์ต่างดาวยืนยันว่ามนุษย์ต่างดาวลุงหงอกนะก็คือดาวดวงที่อยู่ในระบบสุริยะจักรวาลอื่นไม่ใช่ในระบบสุริยะจักรวาลของเราซึ่งมีดาวดวงพระเคราะห์อยู่7-8ดวงที่ว่าเนี่ยเจ็ดแปดดวงที่ว่าไม่มีหรอกไม่มีได้ไงก็ไม่มีให้ตายก็ไม่มีเอาคอประกันไปซ้ำไปผลยุพลเนี่ยเป็นร้อยปีนะที่ว่าเนี่ยไม่มีแน่ๆแต่สิ่งนี้จะเห็นได้โดยจิตที่บริสุทธิ์จึงจะรู้เขารู้เราได้นะครับถ้าหากว่ามนุษย์ดาวดวงที่อยู่ในจักรวาลนู้นมันพูดได้ก็ไปยืนพูดอยู่ดาวดวงนั้นนะเขาก็จะเห็นมนุษย์อย่างเราเนี่ยเขาจะบอกมนุษย์ต่างดาวเหมือนกันแล้วเนี่ยครับมันก็ภาษาเดียวกันนี่แหละครับเห็นไหมครับมนุษย์ต่างดาวแต่ต้องเห็นได้โดยจิตที่บริสุทธิ์ทั้งจิตเป็นของแท้ของจริงผมว่านะในส่วนตัวผมก็จะวินิจฉัยกันในรูปแบบแต่ถ้าหากว่าเห็นกันแบบลางๆเห็นบ้างไม่เห็นบ้างเนี่ยครับนะก็ถือว่าเป็นการพัฒนาจิตออกมาในกลุ่มที่เรียกว่ารูปพรหมต่ออะรูปพรหมเท่านั้นเองครับต่อกันเท่านั้นก็จะเห็นเป็นภาพที่ว่านี้เป็นนู่นนี่นั่นสารพัดได้แต่ไม่คงที่หรอกครับไม่คงที่แน่นอนนะครับถามว่าถ้าคงที่มันไม่จำเป็นหรอกครับจะต้องไปเห็นที่เขากะลาใช่ไหมมันไม่จำเป็นถ้ามันคงที่มันอยู่ในเกาะแก่งไหนมันก็ไปได้เพราะว่ามันไปได้ด้วยจิตที่ว่ารู้เห็นได้โดยจิตมันไม่จำเป็นต้องเขากาลานครสวรรค์มันไม่ใช่เอาเหอะเมื่อเวลาท่านรวมกลุ่มกันอยู่อย่างนั้นได้ก็ขอให้รวมกันเพราะว่ากลุ่มนี้
เราต้องยอมรับว่าเป็นบุคคลที่ทำแต่ความดีจึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ก็ยกย่องการทำความดีเอาไว้ใช่ไหมระดับโลกาถ้ายกย่องนะผมยกย่องในบริบทนี้ซะมากกว่าในการที่จะพูดถึงมนุษย์ต่างดาวหรือว่า UFO ที่เขาว่านั่นคือเขาว่าชวนลุงงอกอธิบายให้ฟังอย่างนี้ก็อย่าเชื่อลุงงอกที่นี่ลุงงอกคือลุงงอกท่านคือท่านเนี่ยท่านก็ไม่ใช่ผมก็ไม่ใช่ท่านเห็นไหมเมื่อเวลาถามมาก็ถือโอกาสอธิบายขยายความเนี่ยท่านที่อยู่ในจอบ้านเราทีวีซึ่งผมก็เชื่อว่าท่านก็สนใจเมื่อเวลาสนใจแล้วถามใครจะกระจ่างชัดกันไหมผมก็ไม่ทราบนะครับแต่เวลามาถามลุงงอกก็อธิบายความดังที่กำลังที่ว่านี้ให้ได้สลับกันเท็จประการใดจริงประการใดย้ำในโลกนี้ไม่มีมนุษย์ไม่มีอะไรที่มนุษย์ไม่รู้นี่ในโลกนี้นะครับหรือผมใช้คำพูดว่าภายใต้ดวงอาทิตย์ดวงนี้ไม่มีอะไรที่มนุษย์ไม่รู้นะถามว่าคนไหนล่ะถ้าผมตอบนะพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวโยมจบข่าวไหมเออนั่นแหละคือตรงนั้นแต่ถ้าหากบรมมนุษย์ด้วยกันทั้งหมด 7,000 กว่าล้านคนให้มารู้สิ่งเดียวกันคิดเหมือนกันคิดเหมือนกันนะรู้สิ่งเดียวกันเห็นเหมือนกันคิดเหมือนกันนั่นแหละคือคำตอบสุดท้ายมนุษย์รวมทั้งหมดนะก็จะรู้ทั้งหมดภายใต้ดวงอาทิตย์ดวงนี้นั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เอาไว้ในส่วนที่เป็นลึกๆเอาไว้แต่ถามว่าทำได้ไหมใครจะทำได้รวมมนุษย์ตั้ง 7,000 กว่าล้านคนให้รู้สิ่งเดียวกันคิดเหมือนกันทำไม่ได้เมื่อทำไม่ได้ก็ไม่ผิดถูกที่ว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องราวอนาคตการวิวัฒน์ของเรื่องกายใจจิตมันจะไปถึงจุดนั้นได้ก็ต้องรออีก 2,000 กว่าปีทีเนี้ยตามคำสอนพุทธศาสนาต้องรออีก 2,000 กว่าปีครับมนุษย์เกิดแอมาเนี่ยบรรลุธรรมมาเลยนะครับโสดาทันทีรับรองได้เลยจะรอได้ก็รอไปผมไม่รออยู่แล้วนะครับเรื่องนั้นเพราะผมว่าตายเกิดทีมก็ทุกทีเพราะผมรู้จุดนี้เพราะฉะนั้นก็เลยมาถึงตรงนี้ก็ถือโอกาสกรุณาอย่าเวลาถามผมแล้วนะฮะกรุณาอย่าไปบอกว่านั่นผิดนี่ถูกนะครับโอเคนั่นคือเขาก็ได้ในระดับที่จิตพัฒนาไปยังรูปธรรมต่ออารูปธรรมนี่เป็นข้อวินิจฉัยของลุงหงอกผิดถูกประการใดขออภัยนะสำหรับท่านที่ทุ่มเทให้กับมนุษย์ต่างดาวโอเคนะครับแต่ถ้าหากก็จะมาแชร์กันในวงอย่างนี้ยินดีนะ ยินดีแลกเปลี่ยนกันเพราะว่าสิ่งนี้มันเรื่องของการพัฒนาสมาธิจิตเรื่องนี้เป็นเรื่องของการพัฒนาจิตมันไม่ใช่เรื่องอื่นโอเคไหมครับมันก็เข้ามาหูกายใจจิตที่ว่านี้ก็เท่านั้นเองถามว่าคนคนนี้ก็มีพลังไหมมีทุกคนจิ้งหรีดมันก็มีพลังตามจิ้งหรีดถูกไหมเออตุ๊กแกมันก็มีพลังตามตุ๊กแกช้างก็มีพลังตามพลังมนุษย์ก็เหมือนกันคำว่าพลังงานนะครับแต่ลุงหงอกพูดคำว่าพลังงานอยู่สองมิติบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เท่านั้นนอกนั้นผมก็ถือว่ามันไม่รู้นะในส่วนตัวอย่าว่ากันใช่ทั้งนั้นนะเห็นไหมก็ยอมรับว่าใช่พัฒนาจิตได้ถึงขั้นอารูปรูปผมต่ออารูปผมบอกว่าใช่ตรงนั้นเท่าเรื่องจิตนะผมไม่ได้ใช้ขาดตรงนั้นเลยเห็นไหมครับแต่แน่นอนยังไม่ใช่บริสุทธิ์แน่นอนเพราะบริสุทธิ์มันไปโหยไม่พูดแล้วต้องรู้ต่างดาวก็พูดลูกนู่นบิ๊กแบงนู่นบีฟอร์บิ๊กแบงนั่นมันใช่ประมาณนั้นนะครับหลุมดำเกินหลุมดำโนบิวอะไรนิวจิโนโฟตอนอะไรพวกนี้ก็ไปพวกมิวออนไปแล้วนะก็ไปพวกพลาสมาไปแล้วนะก็ไปด้านนั้นแล้วก็ไปเรื่องของมวลไปแล้วนะครับมวลหมดมวลไปอย่างนั้นไปแล้วนะยังมาเกาะอยู่ตรงนี้ก็ไม่ว่าอะไรกันทุกอย่างดีหมดถ้าผมให้คะแนนนะมนุษย์คนที่เขากระลาผมให้คะแนนอยู่65-70แล้วก็ไม่เกิน 75% ในส่วนที่พัฒนาจิตได้ถ้าบอกว่าทั้งหมด 100% นะครับไม่เกิน 75% ไม่ถึง 80% ด้วยโอเคไหมฮะก็ถือว่าดีมันเกิน 50% แล้วก็ถือว่าเป็นคนดีสังคมโลกโอเคไหมมาหยุดที่บอกเออโคตรดีทีนี้ใครจะไปยังไงแบบก็เชิญลักษณะอย่างนั้นในแนวทางลุงออกก็เมื่อถามมาไม่รู้ว่าชื่ออะไรเมื่อกี้เนี่ยจำชื่อไม่ทันก็คุณวิชาภานะครับก็อธิบายความได้ดังที่ได้ที่ท่านได้สดับ
แต่ถ้าหากว่าจะให้ชัดเจนสุดไม่มีอะไรดีกว่ารู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองโดยไม่ต้องใช้ครูบาอาจารย์ไหนใช้หลักสติปัฏฐาน4ในการวินิจฉัยในตัวปฏิบัติตัวเองกายานุปัสสนาจะเห็นร่างกายของเราเหมือนกับตาทิพย์ที่จะเห็นครับร่างกายเราถ้าตาไม่ทิพย์ไม่มีทางเห็นได้ถ้าไม่ถึงขั้นตาทิพย์ไม่มีทางเห็นร่างกายตัวเองได้โอเคไหมครับกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาต้องรู้ความรู้สึกความนึกคิดของตัวเองไม่จะคิดบวกคิดลบอะไรก็เถอะต้องรู้สึกตรงนั้นนี่เวทนานุปัสสนานะแล้วก็จิตตานุปัสสนานี่กำลังพูดเรื่องจิตจิตก็เรียกวิวัฒนาเรื่องจิตพัฒนาเรื่องจิตนะจิตกลุ่มที่พูดถึง UFO มนุษย์ต่างดาวผมก็ให้คะแนนไปแล้วเมื่อกี้เนี่ย65ไม่เกิน 75% ให้คะแนนตั้ง6ตั้ง 70-75% นะจิตมันจะไปต่อกันว่ารูปภพกับรูปนี้ให้คะแนนไปเรียบร้อยแล้วจ้ะเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยถ้าวินิจฉัยนะตามนัยยะของหลวงพ่อนะครับก็ได้แค่นี้ก็พูดกันอยู่ก็ถูกต้องก็โอเคดีดีมากเลยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไหมดีเดี๋ยวนะดีดีมากดีที่สุดดี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 มากคำว่าดีมันต้องคาบ50นะเปอร์เซ็นต์คำว่าดีเนี่ยครับมันต้องเลยเส้น 50% แล้วคำว่าดีดีมากโอเคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากสำหรับที่พัฒนาเรื่องของจิตได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากแล้วไปต่อครับมันไปต่อได้อีกอย่าไปหยุดแค่มนุษย์ต่างดาวอย่าไปอยู่แค่มนุษย์ต่างดาวเหมือนกับพ่อฤาษีเรื่องดำพาผู้คนก็ไปแค่อะไรล่ะวิมานเงินวิมานทองท่านพาผู้คนไปถูกเลยแต่ไปไม่สุดทางใช่ไหมครับหลวงพ่อฤาษีดำเนี่ยก็ได้เรื่องของเทวดา6ชั้น8ชั้นทำกว่ากันไปถ้าผมวินิจฉัยนะส่วนทางด้านเกินไปกว่านั้นไม่รู้ทีนี้ผมคงตอบแทนท่านไม่ได้หรอกตามเนื้อผ้าที่ตามๆท่านมาหลวงพ่อฤาษีดำก็โอเคนะถูกทางแล้วถ้าให้คะแนนหลวงพ่อฤาษีดำนะผมให้คะแนนตกระทบตามที่ว่าเนี่ยไม่เอาเพราะว่าเป็นที่เคารพสักการะของผู้คนถ้าพูดไปแล้วมันก็จะไปสะดุดขั้วหัวใจของแต่ละบุคคลมันก็ไม่เหมาะสมกับลุงหมอเพราะว่าลุงหมอต้องการที่ให้รู้เข้าใจตัวเองแล้วก็พัฒนากันไปเรื่อยในรูปแบบนั้นนะครับถ้าหากว่าจะไปพูดจาในเชิงที่ไปเปรกไปบลับเนี่ยผมเองมันก็ยอมรับว่าผมจะไม่ทำถ้าก็เป็นการแชร์อย่างที่ถามมาก็แชร์ได้ในกรอบอ้างอิงที่พูดกันมาตรงนี้พอไหมครับอีกคำถามครับอีกคำถามเหรอไหนไหนเนี่ย เริ่มลงมาครับเรื่องแรกเลยแรกเลยนิชาพากลับไปเรียบร้อยแล้วจ้าคุณชุเนศเหรอในความไม่มีมันมีอะไรหรือมันไม่มีมันไม่มียังไงขอรับมันซ้อนมันซ้อนแถมซ้อนนะตั้ง3ชั้นไม่ใช่น้อยๆนะในความไม่มีมันมีอะไรถ้าภาษานะมีความว่างแค่ภาษานะมีความว่างนั่นแหละครับหรือมันไม่มีมันไม่มียังไงก็มันไม่มีไม่มีอะไรไม่มีไม่เห็นความว่างโอเคไหมมันไม่เห็นความว่างจึงบอกว่าไม่มีเพราะฉะนั้นต้องใช้ความว่างเป็นตัวหลักนะครับตรงนี้ในการตอบถามไว้เผื่อเข้าถึงจะได้ไม่งงครับจะได้ไม่งงโอเคเข้าใจนะอีกครั้งหนึ่งครับ